ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการเริ่มลงมือขุดเจาะกันแล้วนะครับเกี่ยวกับการเอาสายไฟฟ้าลงบนดินนะครับผมเอาลงไปฝังนะเอาลงพื้นแล้วนะครับผมที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับผมซึ่งคราวก่อนผมได้ทำคลิปไว้นะครับผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับว่าเขาจะมีโครงการเอาเสาไฟฟ้าในลงดินนะครับเขาจะร้อยใส่ท่อ PVC สีส้มๆแบบนั้นแหละครับผมเนาะแล้วก็ขุดแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กในรองให้รถได้สัญจรไปได้นะครับผมตอนที่เขากำลังก่อสร้างกันขุดกันอยู่นะครับผมขุดหลุมกันอยู่เนาะหลุมก็จะประมาณเอวของคนงานก่อสร้างครับก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะเม็ดกว่านะผมว่าแล้วก็เนี่ยท่อก็ขนาดกว้างก็เท่ามือป้อมๆสั้นๆของผมเนี่ยประมาณคืบๆกว่านะครับแล้วก็หนาพอสมควรเนาะเป็นท่อ PVC แบบเล็กก็มีนะครับผมสีส้มๆนั่นไงแต่กองอยู่ด้านนู้นนะครับผมสีส้มนะก็ประมาณนี้เนาะนะครับพอเขามีการเริ่มขุดเจาะกันแล้วนะครับ3จุดใหญ่ที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วแต่คราวก่อนนะครับตามถนนท่านไกรสอนพระวิหารนะครับผมถนนท่านไกรสอนแล้วก็ตรงหน้าหอคำเก่านะครับหรือหอประธานประเทศนะครับผมอะไรก็ช่างนะแล้วก็แถวน้องสันท่อนะครับมีการขุดเจาะกันแล้วนะครับก็มีการรื้อถอนทั้งสองฝากทางนะครับตัวนอนบนฟุตบาทนะครับเพื่อจะทำการขุดหลุมขุดร่องแบบนี้เพื่อจะฝังเสาลงไปนะครับผมแบบนี้นะครับผมซึ่งการสัญจรก็จะติดขัดมากนะครับผมโดยเฉพาะตอนเช้านะครับรัสเอานะครับชั่วโมงเร่งด่วนที่คนไปทำงานทำการกันนะก็จะรถติดคุณงิดกันนิดนึงนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าจะมีการกั้นถนนไว้นะครับแบบนั้นแหละเพราะเขาขุดเนี่ยครับตัวนอนบนฟุตบาทก็เริ่มจะลื้อออกหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เส้นแถวเส้นทางไปสู่กระทรวงการเงินนะครับผมมุ่งตรงไปถึงพระธาตุหลวงนะครับผมนี่ก็มีการลื้อตัวนอนออกแล้วนะครับบางส่วนแล้วก็เตรียมที่จะขุดนะครับผมนะครับแล้วก็แถวถนนท่านไกรสอนพระวิหารนะครับผมเขตบ้านหนองสังท่อนะครับเนี่ยลื้อออกหมดนะครับตัวนอนเตรียมที่จะขุดหลุมก็ประมาณที่ผมบอกแหละลึกก็ราวๆเอวของคนงานนะผมกะแล้วประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าเนาะกะเอานะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะขุดเป็นอุโมงค์ลึกๆใหญ่ๆไม่ใช่เนาะขุดเป็นหลุมประมาณเมตรกว่าแล้วก็คงจะร้อยใส่ท่อ PVC ที่ผมบอกตะกี้ละที่ส้มๆนะครับนะครับก็จะมีการกั้นเอาไว้นะครับช่วงนี้ก็การจราจรก็จะติดขัดหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็ให้ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับชาวนครหลวงจันทน์ชาวลาวเพราะว่าถ้าเสร็จก็คงจะสวยงามหน้าดูทีเดียวเชียวนะครับเราจะไม่เห็นสายไฟและโรงยางให้ลกหูลกตาแล้วนะทีนี้มันก็จะสวยขึ้นเนาะก็เริ่มลื้อหมดแล้วนะครับผมทั้งของเส้นทางก็จะขุดแล้วก็เอาสายไฟลงใต้ดินให้หมดนะขุดแบบนั้นแหละพามาดูความคืบหน้าแล้วก็การทำงานของคนงานก่อสร้างนะครับว่าเขาเริ่มลงมือแล้วนะครับผมโครงการนะครับเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วนะครับหรือถอนออกหมดทั้งสองฝั่งทางนะครับสองฝากทางซ้ายขวานะครับก็3จุดหลักๆที่ผมเคยเกริ่นไปคราวก่อนในคลิปก่อนนะครับที่ว่าเขาจะมีการเอาเสาไฟฟ้าเอาสายไฟฟ้าลงฝังดินแล้วนะครับที่นครหลวงจันทน์เนี่ยครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จากประตูชัยไปหากระทรวงการเงินมุ่งสู่พระธาตุหลวงนะครับเนี่ยหรือออกหมดแล้วขุดออกหมดนะครับผม
เดี๋ยวก็จะเอาสายไฟลงไปร้อยไปฝังใส่ท่อ PVC ส้มๆสีส้มๆเหมือนผมถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ใหญ่ประมาณนั้นนะครับประมาณคืบกว่าของผมนิ้วสั้นของผมเนาะก็ไม่รู้ว่ามันกี่เซนเนาะก็กะเอานะครับแต่มีความหนาสมควรเนาะเป็นท่อ PVC พิเศษนะครับก็แถวๆประตูชัยก็เริ่มมีการขุดแล้วนะครับผมขุดเป็นร่องไปเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูตอนหัวคลิปนะครับผมนะครับเริ่มรื้อออกหมดตรงที่รื้อตัวนอนตามฟุตบาทเราจะขุดหมดนะครับผมแล้วก็จะฝังร้อยลงไปใต้พื้นดินนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกผมอิมเมจินไปคิดเอานะคงจะขุดลงไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุโมงค์ใหญ่ๆตามที่ผมคิดนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมตามความคิดโง่ๆของผมเองนะผมคิดว่าเขาจะขุดเป็นอุโมงค์ใหญ่ๆโอ้โหคงจะยากเย็นน่าดูแต่มาดูการทำงานของเขาจริงๆแล้วเวลาทำนานก็ไม่ขุดลงลึกนะครับประมาณเมตรกว่าเองนะเท่าที่เห็นถ้าผมถ่ายคลิปให้ดูเลยครับผมเนาะก็ราวๆเอวของคนเราเนี่ยแหละก็ประมาณเมตรกว่าๆนะผมวัดเอาจากสายตานะครับรถก็จะติดหน่อยนะครับแบบนี้แหละนะครับ3จุดตรงไหนมั่งก็ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมบอกอยู่เนาะนะครับต่อไปเราจะไม่เห็นแล้วนะครับผมสายไฟลงระโยงระยางให้ลกหูลกตาแบบนั้นอ่ะมันจะลงข้างล่างข้างพื้นนี่หมดนะครับผมคือเขาจะร้อยใส่ท่อ PVC สีส้มๆนะครับผมนะแล้วก็จะฝังดินลงไปนะครับมันก็จะสวยงามแล้วนะครับทีนี้นะครับรถติดอือซ่าเลยนะครับผมเนาะนี่ครับท่อ PVC เนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนี่เป็นท่อเขาจะร้อยสายไฟใส่ท่อ PVC ส้มๆแบบนี้แล้วครับผมเนาะแล้วก็จะฝังลงไปในพื้นดินนะครับของป้อมของเราเนี่ยครับมือป้อมของผมนี่แหละคืบกว่านะครับแล้วก็หนาดูนะเนี่ยนี่แหละเขาจะร้อยแบบนี้แล้วก็แบบเล็กๆก็มีนะครับผมท่อ PVC ที่ส้มๆเล็กก็มีครับก็แล้วแต่วิชาการเขาจะทำนะครับก็ผมก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะทำแบบไหนนะครับผมก็ได้แต่เดาๆเอานะครับซึ่งผมก็ถามเพื่อความชัวร์แล้วนะครับผมไปกี่แห่งเห็นเขาขุดผมก็ถามว่าขุดเนี่ยเพื่อจะเอาสายไฟลงฝังใต้พื้นดินใช่ไหมครับเขาก็บอกใช่แล้วครับเป็นโครงการที่จะเอาสายไฟฟ้าที่นครหลวงลงฝังดินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ